ปิ้งข้าวจีกันนะคะพี่น้องมาปิ้งข้าวจีมาปิ้งข้าวจีปิ้งข้าวจีกันครับค่ะข้างข้างในก็คือข้าวนะคะข้าวเหนียวที่เฮากินเหลือเนาะนะคะหรือว่าข้าวเหนียวที่เฮามาไว้เฮาก็มาดัดแปลงเป็นข้าวจีนะคะอันนี้ก็คือสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาลงเนาะนี่ค่ะเราก็จะเอาลงคือสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตการทำให้ดูข้าวจี้ข้าวจี้แซ่บๆกรอบๆหอมๆเราได้ไอเดียใหม่ไอเดียใหม่ก็คือเราจะทำเป็นข้าวจี้นะคะโดยบ่ใส่น้ำมันเด้อพี่น้องนะคะไม่ใส่น้ำมันนะคะนี่ก็คือไข่ที่เราทำไปแล้วตีไปแล้วเด้อพี่น้องนะคะเอาไปมาใส่น้ำมันมาใส่ไข่ใส่ไข่เรียบร้อยแล้วก็จะเอามาใส่ในถาดก็จะตามด้วยเทไข่รอบข้างจะได้สองขางนะคะแล้วก็จะได้ข้าวจี่ที่มีไข่ล้อมรอบที่มีไข่ล้อมรอบนะจ๊ะนะจ๊ะเล็กมากเล็กมากนะคะนี่ก็คือข้าวที่เหลือของเราเรากินไม่หมดนะคะแล้วก็จะเอามาดัดแปลงเป็นข้าวจี่โดยทำในกระทะหลุมเนาะกระทะหลุมกระทะหลุมเนี่ยทำแบบนี้เลยเยิ้มๆเยิ้มๆแบบเยิ้มๆเยิ้มๆรอบนี้สุกแล้วนะคะรอบข้างล่างเริ่มจะสุกแล้วแล้วก็กลับด้านกลับด้านข้างนี้ข้างนี้แล้วก็จะกลับด้านนะคะข้างนี้เหมือนกันเริ่มจะสุกก็จะกลับด้านแล้วก็จะเอาไข่มาโรยด้านข้างอีกนะคะพี่น้องไข่เหลือนะคะเราก็จะมาโรยอีกเนาะเราก็จะได้เป็นไข่สองชั้นไข่สองชั้นสุกเร็วง่ายมากว่าแต่กระทะเฮาห่อนเสมอนะคะก็จะสุกเร็วมากค่ะปิ้งข้าวจีถาดหลุมนะคะข้าวจีกระทะหลุมพี่น้องมันถาดหลุมเริ่มจะสุกแล้วนะคะแล้วก็จะกลับด้านกลับด้านโอ้สวยงามเดี๋ยวก็จะกลับด้านนะคะกลับด้านไข่หมดพอดีครั้งนี้กลับด้านเนี่ยเอามาครั้งนี้บ้างติดไฟสุกแล้วทุกอย่างสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะมันเหลือ2ชิ้นแล้วก็จะให้เขาไปลุมนั้นบ้างไปลุมนี้บ้างเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าความร้อนมันอยู่ในทุกลุมเลยนะคะกลับด้านกลับด้านอึ๊บกลับด้านกลับด้านอึ๊บเนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องมามากินข้าวจีครับแยกละเอียดกันข้าวจีกระทะหลุมร้อนพี่น้องนะคะร้อนนะคะมาชิมกันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะนี่ก็คือนะคะข้าวจี่นะคะข้าวจี่กระทะหลุมนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะหอมกรอบนอกนุ่มในนะคะรอบนอกก็จะกรอบนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะมากินมารับประทานกับยายเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวจี่กระทะหลุมนะคะเสร็จแล้วค่ะกินกับแจ่วบองพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือแจ่วบองนะคะ
นี่ข้าวอันนี้ก็คือข้าวจีนะคะนี่นะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะโอ้หอมมากเลยตอนนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดSubscribeกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกะติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยอร่อยครับรายละเอียดค่ะนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะข้าวจี่กระทะหลุมนะคะง่ายๆโดยไม่ต้องไปกิดเตาไฟให้ยากนะคะใส่เตาแก๊สแล้วก็วางถาดลงแล้วก็ประกอบได้เลยนะคะทำได้เลยนะคะแซ่บๆๆๆกับรายละเอียดเช้านี้ค่ะนะคะ